สวัสดีครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์และวันนี้ขับรถข้ามสะพานพระราม7มาสังเกตเห็นกลุ่มควันสีขาวก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่จนกระทั่งมาที่นี่นะครับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นั่นเองนะครับซึ่งมันตั้งอยู่ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีนะครับ Today we're at North Bangkok Power Plant which is located in Nonthaburi Province ซึ่งคำว่า North ที่แปลว่าทิศเหนือนั้นต้องมีการเอาลิ้นออกมาเล็กน้อยตอนท้ายคำนะครับดูครับ North ไม่งั้นกลายเป็น North ที่แปลว่าไม่นะครับ Not ก็คือไม่ North ก็คือทิศเหนือนะครับลองพูดสิครับ Northหลายคนอาจจะผ่านมาที่นี่เราเห็นไอ้น้ำที่ออกมาจากโรงไฟฟ้าเราคิดผิดนะครับว่ามันคือควันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ควันครับมันคือไอ้น้ำที่เกิดมาจากกระบวนการระบายความร้อนของโรงไฟฟ้านะครับและที่สำคัญครับมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสะอาดนะครับ Can you see that? That's steam, not smoke. ซึ่งคำว่า steam ก็คือไอ้น้ำครับโรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนประเภทไอน้ำแห่งแรกถือว่าเป็นโรงครูที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบไฟฟ้าสมัยใหม่ของประเทศไทย This power plant has been referred to as the role model for modern power plants in Thailand ซึ่งคำว่า role model แปลว่าต้นแบบหรือโรงครูนะครับสังเกตนะครับคำว่า model ไม่ใช่โมเดลนะครับลองดูนะครับ modelเช่นเดียวกับคำว่า modern ที่แปลว่าทันสมัยจริงๆแล้วออกเสียงว่า modern ถ้าออกเสียงแบบนี้ถือว่าเดินสุดๆนี่หลังจากที่ได้รับใช้สังคมไทยยาวนานถึง40ปีจนครบอายุการใช้งานกฟผ.จึงปลดโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเดิมออกจากระบบในปี2544และสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขึ้นทดแทนเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมซึ่งใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ The present North Bangkok power plant is a combined cycle power plant fueled by natural gas ซึ่งคำว่า fuel ออกเสียงเหมือนจะเป็นสองพยางค์ fuel แปลว่าเชื้อเพลิงครับส่วนคำว่า natural แน่นอนแปลว่าจากธรรมชาติครับ gas หรือก๊าซก็คือก๊าซนั่นเองครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันออกเสียงว่าอะไรกันแน่ gas หรือก๊าซก็อยู่ที่สำเนียงนะครับอเมริกันก็เป็นแก๊สละแอร์นะครับ gas อังกฤษก็เป็นก๊าซละอานะครับพอเป็น natural gas แน่นอนก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับโรงไฟฟ้าพระนครเหนือเป็นโรงไฟฟ้าแห่งมหานครตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีความใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดแห่งหนึ่งโรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีพื้นที่สีเขียวข้างโรงไฟฟ้าเป็นสถานที่ออกกำลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชุมชนโดยรอบกฟผ.และพนักงานกฟผ.อีกด้วยถ้าใครอยู่แถวนี้ก็แวะไปเที่ยวโรงไฟฟ้าและศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลางได้เลยนะครับมาเพลิดเพลินกับสวนสนุกทางพลังงานไฟฟ้าสุดทันสมัยริมแม่น้ำเจ้าพระยา If you're in the area don't forget to stop by EGATS Learning Center ซึ่งคำว่า stop by นั้นแปลว่าแวะมานะครับดีไม่ดีก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ